SME ไทยอ่อนแรงอ่อนแรงสุดๆแล้วจริงหรือไม่สนามนักสู้เพราะทำธุรกิจต้องสู้มาครับ EP 22มาอีกแล้ววันนี้ก็มีประเด็นร้อนจากการที่อ่านข่าวนะครับครับจากสำนักข่าว The State Time นะครับ Section Econbiz ก็มีข่าวหนึ่งที่ผมสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่าก็ต้องนำมาขยายแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับพรรคก้าวไกลดัน4มาตรการกู้ชีพ SME ท่องเที่ยวยื่นแก้ไขซอฟท์โลนอุ้มธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมสินเชื่อคืนภาษี10ปีพยุงภาคท่องเที่ยวคลายภาระและความเครียดกังวลหลังโควิดระลอกใหม่ระบาดข่าวนี้เนี่ยมันทำให้มันมีความคิดหลายอย่างของข่าวนะเราไปดูเนื้อข่าวกันนิดนึงนะครับนายวรภพวิริยโรจน์นะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนะครับก็ยื่นแก้ไขร่างพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่กระทบหรือเรียกง่ายๆซอฟท์โลนนะครับที่ออกช่วงกลางปีที่แล้วนะฮะที่เขาคิดว่าพรบ.นี้จะมาช่วยดูแล SME ได้นะครับแล้วก็เขามองว่าจริงๆแล้ว SME ที่ถูกช่วยคือ SME ขนาดกลางบน SME ที่มีสินเชื่อกับธนาคารแล้วแต่ SME กลางล่างยังไม่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเลยครับเขามองว่าจุดนี้แหละที่ SME เนี่ยกัดฟันต่อสู้กับวิกฤตมาตั้งแต่ปีก่อนเขาบอกว่าตอนนี้อ่อนแรงแล้วก็หมดความหวังเงินเก็บถูกใช้จนเกือบหมดเจ้าของธุรกิจหลายคนต้องหันไปหมุนเงินกู้เงินกับหนี้นอกระบบกลายเป็นวังวนหนี้รอบใหม่หรือกำลังจะกลายเป็นอีกปัญหาที่เข้ามาพัวพันกันในอนาคตสาเหตุที่เป็นเช่นนี้นะครับทางคุณวรภพเขากล่าวว่าก็เพราะ SME เนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงมาตรการการช่วยเหลือใดๆของรัฐบาลเลยวันนี้ทางเขาแล้วก็พรรคก้าวไกลนะครับเขาก็แถลงต่อสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้ขอให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลให้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาว SME ในรอบใหม่เนี่ยให้มันตอบโจทย์มากกว่าเดิมเขาถึงเสนอการแก้ไขปัญหานี้ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติแล้วถามว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับเขาบอกว่าต้องการให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาใน2มาตรการที่จะช่วยเหลือ SME ได้จริงมาตรการแรก1แก้ไขซอฟท์โลนเขาบอกว่ามาตรการนี้เดิมเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับวงเงินที่กันมา 500,000 ล้านตอนเดือนเมษายนเนี่ยผ่านมาแล้ว9เดือนสินเชื่อเนี่ยอนุมัติไปแค่ 123,000 ล้านบาทหรือเพียง 25% เท่านั้นมีวงเงินอยู่ 500,000 ล้านนะครับแต่อนุมัติสินเชื่อไปให้แค่ 125,000 คิดเป็น 25% จุดนี้น่าสนใจครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นรายเนี่ยอนุมัติเป็นเพียง 74,000 รายหรือเพียง 2% จาก SME ทั้งหมดจำนวน 3.1 ล้านรายทั่วประเทศก็ชัดเจนว่าเขามองว่ามี SME อีกโอ้โหมากมายก่ายกองครับโดยเฉพาะรายกลางรายย่อยเนี่ยพ่อค้าแม่ขายห้างร้านเล็กๆเนี่ยไม่เข้าในเงื่อนไขของพรก.ฉบับนี้ตั้งแต่แรกเพราะว่ามันมีเงื่อนไขชัดเจนว่าจะต้องเป็นผู้ที่เคยกู้เงินกับทางธนาคารมาก่อนกรณีนี้ครับจึงทำให้ SME ที่ไม่เคยกู้เงินกับธนาคารมาก่อนถูกกีดกันออกไปแล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือซึ่งมีจำนวนมากแน่นอนครับแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกร้องข้อที่2ที่บอกว่ารัฐบาลจะชดเชยให้ธนาคารมีเวลาผ่อนชำระภายใน2ปีหมายถึงว่ากรอบการจ่ายหนี้มีระยะเวลาสั้นผ่อนต่อเดือนชำระหนี้คืนจะสูงมากอันนี้ถูกต้องครับถ้าระยะเวลาสั้นก็ต้องผ่อนสูงอยู่ที่ว่าจำนวนกู้มาเท่าไหร่และตรงนี้แหละยิ่งวิกฤตตอนวิกฤตโดยโควิดระลอก2เนี่ยมันจะยิ่งเป็นปัญหาที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยไม่สามารถผ่อนหนี้ได้ตามวิกฤตได้ทำให้เป็นเงื่อนไขที่ธนาคารเนี่ยก็ปฏิเสธวงเงินการกู้เงินต่อนะครับก็จะเข้าสู่วังวนระบบเดิมครับเขาเสนอให้ลดซอฟท์โลนเนี่ยจาก2ปีให้ขยายเป็น5ปีซะเพื่อให้ SME เนี่ยสามารถผ่อนรายเดือนเนี่ยมันลงมาอีกนะครับแล้วก็ธนาคารก็จะได้มั่นใจว่าจะสามารถข้ามวิกฤตแล้วก็มีการผ่อนหนี้ให้กับธนาคารด้วยกันนะครับเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลนะครับก็เรียกร้องทีนี้จากข่าวเนี่ยเรามาดูกันที่ว่าทำไม SME มันอ่อนแรงครับอันนี้เรื่องจริงครับมันมี4เหตุผลที่ SME อ่อนแรง1เนี่ยลูกค้าของ SME ส่วนใหญ่หายไปครับจากเดิมที่เคยสั่งก็ไม่ได้สั่งจากเดิมลูกค้าที่เคยมีอยู่ก็ลดกำลังการใช้ลงลูกค้าหายลูกค้าหดเหตุผลที่2ที่ SME อ่อนแรงครับเพราะลูกค้าหมดลูกค้าหดเงินไม่เข้าเกิดอะไรขึ้นครับเงินทุนของ SME ที่เคยเก็บไว้ต้องเอาออกมาเราก็เรียกศัพท์ว่าอุ้มแล้วกันมาอุ้มสถานการณ์ของบริษัทของธุรกิจเอาออกมาอุ้มครับมีตรงไหนแคะกระปุกมาและเกิดสิ่งที่3ครับพอแงะมาทุกที่แล้วมันไม่มีแล้วอ่ะมันก็ต้องหาแหล่งเงินทุนแต่ปัญหาคืออะไรครับมันหาแหล่งเงินทุนไม่ได้มันไม่มีแหล่งเงินทุนที่จะทำให้ SME เขาสามารถมีเงินมาหมุนต่อเพราะอะไรครับ SME ตามที่คุณวรพจน์กล่าวเลยมันไม่ได้กู้แบงก์อ่ะแล้วจะให้ไปกู้ได้ยังไงซอฟท์โลนก็ไม่เข้าเกณฑ์
และ4ครับ SME บางท่านอันนี้เป็นปัญหาภายในอาจจะปรับตัวไม่เก่งยังคงเดินในเวธุรกิจเดิมๆตอนนี้พูดถึงเยอะคือปรับตัวมาหาออนไลน์ไหมปรับยังไงปรับไม่เป็นมันเป็น4เหตุผลครับที่ทำให้ธุรกิจ SME เนี่ยเขาอ่อนแรงอย่างจริงจังทีนี้มาดูกันว่าพอ SME ไทยเนี่ยที่ก้าวไกลบอกว่ามีอยู่ 3.1 ล้านรายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาล้มหายใจจากกันไปซึ่งตอนนี้ก็ล้มหายใจจากกันไปเยอะแล้วนะครับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือลองคิดง่ายๆว่าเขาดูแลพนักงานภายในบริษัทอย่างน้อย 5-10 คนคิดง่ายๆครับมี3ล้านรายรายละ10ก็30ล้านแล้วครับถ้าเขาล้มหายใจจากคนจะตกงานอื้อเลยครับพอคนตกงานเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวทีนี้เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตและซ้อนวิกฤตสิ่งที่ก้าวไกลเขาเรียกร้องคือทำยังไงก็ได้ให้พรก.เนี่ยครับถูกแก้ไขเพื่อไม่ให้คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ SME เขาดูแลอยู่เขาอุ้มมาแล้วระยะหนึ่งเนี่ยตกงานนี่คือเรื่องใหญ่ของประเทศนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาสู้ยังไงในประเด็นที่จะช่วย SME ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้นะครับเขาเสนอมาทั้งหมด4ข้อครับข้อแรกครับเขาบอกว่าให้ SME ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับธนาคารสามารถขอกู้ซอฟต์โลนได้และกำหนดให้ธนาคารต้องการวงเงินสำหรับธุรกิจ SME ขนาดเล็กธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐธุรกิจที่มีประวัติการจ่ายภาษีและเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาให้ทั่วถึงมากที่สุดข้อนี้ผมเชียร์เต็มที่ครับคนทำธุรกิจที่มันไม่กู้ธนาคารมีเยอะแยะนะครับข้อนี้สำคัญแต่เขาจ่ายภาษีตรงจ่ายภาษีถูกต้องข้อที่2ที่พรรคก้าวไกลบอกครับเพิ่มระยะเวลาผ่อนซอฟต์โลนจาก2ปีเป็น5ปีเพื่อให้ SME สามารถผ่อนชำระต่อเดือนได้น้อยลงและธนาคารมั่นใจได้ว่าผู้กู้จะสามารถอยู่รอดข้ามวิกฤตและชำระหนี้ธนาคารคืนได้ข้อนี้ก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันครับ3ครับเพิ่มเพดานอัตราดอกเบี้ยจาก 2% เป็น 5% สำหรับผู้กู้ที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารอยู่แล้วและเพดานดอกเบี้ย 7.5% สำหรับผู้กู้ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารเพื่อให้ SME ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงซอฟต์โลนได้มากขึ้นทั้งนี้ครับคนทำธุรกิจจะรู้ว่าดอกเบี้ยไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในการขอกู้สภาพคล่องคือสิ่งสำคัญที่สุดของธุรกิจถ้า SME เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบก็ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบอยู่ดีซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าข้อนี้จริงครับทำธุรกิจมันอยู่ที่เงินหมุนเหมือนกันครับดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันไม่มีเงินหมุนนี่คือตายแน่นอนครับและประการสุดท้ายครับที่พรรคก้าวไกลเขาเสนอว่าจะสู้ยังไงนะครับ4ครับคือเพิ่มอัตราการชดเชยความเสียหายกรณีหนี้เสียจากเดิมครับ 60-70% เป็นไม่เกิน 80% ครับเพื่อให้ธนาคารมั่นใจและกล้าปล่อยกู้ให้กับ SME ขนาดเล็กธุรกิจที่เดือดร้อนให้รอดวิกฤตให้ได้มากขึ้นครับถ้าเป็นความเสียหายเนี่ยธนาคารก็จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐในส่วนที่มันประกันความเสียหายไว้ให้ผมเชื่อครับ4ข้อนี้4ข้อนี้เป็น4ข้อที่ผมเชื่อว่าจะทำให้ SME ขนาดเล็กๆเนี่ยที่เขาอ่อนแรงแล้วอ่อนแรงหลีกมีแรงขึ้นมาได้นะครับผมย้ำนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลต้องฟังนะครับแล้วก็ควรจะต้องลองคิดพิจารณา SME นะครับ 3.1 ล้านปล่อยได้แค่ 1.23 มีอีกมากมายก่ายกองที่ยังเข้าไม่ถึงและมีปัญหาเรื่องเงินหมุนสภาพคล่องเขาอุ้มคนไว้เยอะนะครับเขาดูแลคนไว้เยอะปรับตรงนี้หน่อยครับรับรองว่าจะผ่านไปด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับและนี่คือสนามนักสู้ครับทำธุรกิจต้องสู้ครับ